สั่งมาว่าฉันต้องรักเธอมันคงเป็นไปได้ลำบากคงจะเป็นได้แค่ในฝันกับภาพติดตาเรื่องร้ายที่พบเจอคนคนหนึ่งสูญเสียทุกอย่างคงช้ำมันเจ็บมันฝังใจความจริงใจฉันก็รักมันไว้ที่ได้พบเธอก็รู้สึกดีบางคืนฝันร้ายตายตอบย้ำทุกทีทุกทีทุกทุกวันจะมีแต่ความโกรธแค้นสบายเนี่ยนะคะป้นข้าคนอยู่กับผักเห็นกับปลาแล้วทุกครั้งที่มันป้นข้านี่นะคะมันก็จะทิ้งผ้าสบายสีแดงคาดไว้กับศพด้วยค่ะเราจะรอเวลาที่จะได้ล้างแค้นในคนที่ฆ่าพ่อกับแม่หลังจากนั้นเราจะได้ข่มตานอนหลับได้สนิทสักทีเป็นโชคดีของชาวบ้านทุ่งบางน้ำดอนที่จะได้ขุนพิชิตไปช่วยกวาดร้างกลุ่มโจรเสือสบายให้มันราบคาบชื่ออะไรอ่ะผมชื่อขุนพิชิตเฮ้ยยิงแน่นอนสิวะข้ากะว่าจะไปเปรียบมวยหาสตางค์ใช้สักหน่อยดีเว้ยตั้งใจซ้อมหนักๆเข้าไว้ละกันเดี๋ยวฉันน่ะจะได้ถือหางแกแล้วแกผมลองบ้างมั้ยไดทำอะไรกันอยู่ไว้ยิ่งไอ้ผงอ้าวก้านว่าไงวะไม่มีอะไรแค่ตามไปกินข้าวไปเยือนกับสายโบยฉันมาตามว่ะเออไปเว้ยไปเฮ้ยกับข้าวร้อนๆโบยมากินกันเร็วๆมาแล้วป้าเออโอ้โหน่ากินจังเลยป้าเยือนกินเลยอร่อยอร่อยทั้งนั้นโบยวันนี้ทำอ้าวนี่ของโปรดพี่ก้านเลยนะจ๊ะฉันทำเองโอ้โหแต่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนอะของดีๆนี่ให้ไอ้ก้านคนเดียวเลยนะใส่บัวเฮ้ยๆๆอย่าพูดอย่างนั้นสิวะฮะ
กินด้วยกันนี่แหละเฮ้ยนี่จานนี้ฉันทำให้พี่ก้านคนเดียวเลยนะนี่ไงนี่ไงไอ้ก้านนี่มันมีดีอะไรหรือมันหล่อเหลากับฉันตรงไหนจ๊ะหืมใส่บัวเขาว่าบ้านนู้นมีเมียน้อยแล้วนะสองคนสามคนแล้วเดี๋ยวจะไปพูดต่อเดี๋ยวกูด่านะไปไปพาลูกพาหลานกลับบ้านไปไปไปหนูไปอ่ะขนมจ้าขนมแล้วขนมครกข้าวโพดต้มกันแล้วขนมไหมจ้าหนูอะไรดีจ้าอันนี้ไข่ไงล่ะจ้าไม่ค่ะจะลึงเดียวเอางั้นเอากระทงนึงจ้าเออนี่จ้าขับใจจ้าขอโทษแล้วจ้าไม่ค่ะว่าไงจ้าที่วันก่อนมีเศรษฐีถูกปล้นฆ่านะจ้าตกลงตำรวจเขาสรุปว่าใครเป็นคนทำเหรอจ้าโอ้ยจะเป็นใครไปได้แม่หนูเอ้ยก็ไอ้พวกเสือสบายนั่นแหละเหรอจ๊ะแล้วแม่ค้าพอจะรู้ไหมจ๊ะว่าตำรวจเขาสืบจับไปถึงไหนแล้วจะไปหวังอะไรได้กับตำรวจที่เนี่ยไอ้พวกเสือสบายเนี่ยมันลอยนวลกันมาได้ตั้งหลายปีนะจับไม่ได้สักทีนั่นน่ะสิจ๊ะเออแล้วแม่หนูถามทำไมกลัวพวกเสือสบายมันนั่นไงอ๋อจ้ะกลัวอยู่จ้ะต่อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยล่ะอ้าวทำไมล่ะจ๊ะก็มีตำรวจมือดีนะมาจากพระนครมาประจำที่นี่แล้วนะสิตำรวจจากพระนครใช่ต่อไปเนี่ยคงได้อุ่นใจกันขึ้นมาบ้างแม่หนูดีใจไหมล่ะจ้ะดีใจอยู่จ้ะฉันเลยอยากจะรู้นะว่าผูกเสือสบายนะมันจะกล้าเอามาปล้นท้าทายตำรวจจากพระนครคนนี้หรือเปล่าแม่ค้าจ้ะแล้วแม่ค้าพอจะรู้ไหมจ้ะว่าตำรวจมือปราบจากพระนครเขาหน้าตาเป็นยังไงจ้ะโอ้ยฉันไม่รู้หรอกไม่เคยเห็นแต่ผู้ดีระดับนั้นน่ะเขาคงไม่มาเดินตลาดอย่างนี้หรอกเดี๋ยวเขาบอกว่าหน้าตาดีหน้ารอเอาการฉันแหละว่าจะอีหนูอย่าไปยุ่งกับเขาเลยลูกจำผมได้ไหมที่เคยเจอกันที่ร้านกาแฟครับไปนี่ไปยุ่งคุณอ๋อค่ะจำได้ค่ะขอบคุณนะคะขอด้วยค่ะส้มโทษทีนะคุณผมดีใจที่ได้เจอคุณนะครับก็เลยลืมไปหมดว่าแต่คุณชื่ออะไรนะเดี๋ยวคุณจะรีบไปไหนเนี่ยถามชื่อยังไม่ตอบเลยทำไมเนี่ยตื้อจริงแฮะคุณนี่ต้องผ่านไปอีกคุณครับคุณชายได้ไงคุณยิ่งจะตามมาอีกเดี๋ยวคุณเดี๋ยวอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาอีกก้าวเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวคุณนี่ของคุณครับคะแม่ค้าร้านขายส้มเนี่ยเขาเอาเงินฝากมาคืนคุณนะรับไปสิครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะผมดูเหมือนโจรมากเลยคุณถึงต้องรีบวิ่งขนาดนี้ก็หรือว่าผมหน้าตาดูเหมือนโจรเปล่าค่ะหน้าตาคุณก็ดูดีฉันหมายถึงคุณดูเป็นคนดีนะคะขอบคุณครับผมชื่อพี่ชิดนะคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อ
ฉันชื่อไม่เป็นไรคุณไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรครับชื่อกำไรค่ะฉันชื่อกำไรยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณกำไรค่ะคุณกำไรครับให้ผมเดินไปส่งไหมครับไม่ต้องหรอกค่ะพอดีว่าฉันเอามอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงโน้นนะคะคุณยังกลัวผมอยู่ใช่ไหมคุณคิดว่าผมเป็นโจรอยู่หรือเปล่าไม่หรอกค่ะถ้าจะมีใครสักคนที่เหมือนโจรคงจะเป็นฉันมากกว่าทำไมพูดจาแบบนั้นนะครับหน้าตาอย่างคุณเนี่ยนะจะเป็นโจรนั่นสินะคะขอโทษนะครับที่จะถามว่าจะบ้านคุณอยู่ที่ไหนครับคุณพิชิตส่งฉันแค่นี้ดีกว่าค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่อุตส่าห์เอาเงินมาคืนให้เรื่องนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าเราจะเจอกันอีกได้ที่ไหนมันคงเป็นไปได้ไม่มากคงจะเป็นแค่ในฝันเกิดภาพติดตาเรื่องร้ายที่พบเจอคงคงหนึ่งสูญเสียทุกอย่างมันช้ำมันเจ็บมันฝังใจความจริงใจฉันก็รักบ้างเนี่ยมีตัวมีบวมแล้วก็มีพัสนะบวมนี่ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ยลดให้หน่อยแล้วกันลดราคาให้หน่อยนะป้าจ้ะฮะนี่แล้วฉันซื้อกับถั่วเนี่ยป้ายฉันเท่าไหร่เนี่ยเจ๊จ๋าโอ้ทองสวยจังเลยอ่ะอุ๊ยไปนั่งไกลๆเลยไปไปไกลๆไม่เคยเห็นขอดูหน่อยดิอย่ามาใกล้ฉันนะฉันบอกว่าอย่ามาใกล้อ้าวอุ๊ยเอออย่าเลยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ใจเย็นจะดีตามให้จะตามให้ใจเย็นช่วยด้วยหยุดเอาอะไรของเขามาช่วยด้วยช่วยด้วยเอาสร้อยฉันไปช่วยด้วยช่วยด้วยเอาคืนเขาไปซะเห็นหน้าอ่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้มีดหรอกเว้ยมาเอาใจจริงๆไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วเอาไป
ไอ้พวกนี้มีมือมีเท้าก็ไม่รู้จะทำมาหากินเออคุณพิชิตครับคุณพิชิตมีปืนแล้วทำไมไม่ใช้พวกมันมีมากกว่าต่อสู้ด้วยมือเปล่าแบบนี้เกิดพลาดเจ็บหนักขึ้นมาไม่คุ้มนะผมไม่อยากใช้ปืนนะจ๊ะเชิดกลัวชาวบ้านโดนลูกหลงผมยอมเจ็บตัวดีกว่าผู้บริสุทธิ์ต้องตายนะผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมท่านหลวงวหินถึงยกให้คุณเป็นมือขวาเพราะนอกจากจะฝีมือดีแล้วคุณยังมีใจห่วงใยชาวบ้านด้วยนะครับจ๋าจ๋าก็ชมผมเกินไปตัวผมเองคนเดียวเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้หรอกต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนที่นี่ครับพร้อมหรือยังว่าไอ้ยิ่งพร้อมจ้ะนะเข้มแล้วไอ้ผงล่ะยิ่งกว่าพร้อมอีกนะจะรออะไรอยู่ล่ะทำอะไรของแกน่ะก้อยผมมันเสียหลักฉันก็กะว่าจะรอให้มันยืนขึ้นก่อนคู่ต่อสู้เพียงพังแกต้องซ้ำมีโอกาสต้องซ้ำให้ตายเลยสิวะหยุดทำไมฮะแต่ว่ามันอุบปากไปเลยนะไอ้ยิ่งฉันสอนพวกแกมาตั้งแต่ตัวเท่าลูกหมาฉันบอกอะไรก็ต้องทำตามมานี่สิจำใส่กระโหลกของพวกแกเอาไว้คู่ต่อสู้เพียงพำมีโอกาสซ้ำให้ตายอย่าปล่อยเอาไว้ถ้ามันไม่ตายพวกแกสองคนน่ะจะตายเข้าใจไหมจ้ะนะลูกนะทนเอาหน่อยลูกนะ
เออเอาลูกไม่เข้าใจเลยทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้นะแม่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้น้อยไปนะสิก็เป็นแผลอยู่ทนโทษเนี่ยป้าเหยือนแล้วนำเมฆยังดุอีกนะตอนที่สบายยังมือตอนที่ไปลองดาบแล้วนำเมฆเพี้ยงพล้ำป้าน่ะเข้าใจนะว่าทำไมพ่อเมฆถึงได้ทำแบบนี้เข้าใจอะไรจ๊ะป้าเหยือนแค่ซ้อมประลองกันทำไมต้องฟันกันรุนแรงถึงขนาดนี้เอาละเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังว่าทำไมย้อนไปตั้งแต่พวกแกเนี่ยยังไม่เกิดกันน่ะตอนนั้นหัวหน้าชุมเสือคนแรกพลาดพลั้งถูกนายตำรวจมือปราบยิงดับระหว่างพาทุกคนออกไปปล้นเมื่อพ้นความทุกโศกไปก็ถึงเวลาที่จะต้องเลือกหัวหน้าชุมเสือคนใหม่ทุกคนต้องดวลดาบกันเพื่อหาผู้ชนะจนเหลือเพียงสองคนคือพ่อเมฆกับพ่อเข้มนั่นเองการประลองเป็นไปอย่างคู่ขี้ทั้งสองประดาบกันอย่างตื่นเต้นดุเดือดแต่ว่ากันตามตรงนะถ้าพูดถึงฝีมือเชิงดาบพ่อเมฆยังเหนือกว่าพ่อเข้มอยู่ไม่น้อยในการต่อสู้พ่อเมฆจึงน่าจะเป็นฝ่ายที่กำชัยได้แต่ว่าพี่เข้มช่วยขอโทษแกขอโทษฉันทำไมวะไอ้เมฆนะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยแค่นี้พี่ถึงก็ฟันมือเมฆมันจะขาดเลยเหรอทำไมวะฮะการแข่งครั้งนี้ข้าเป็นคนชนะไอ้มีปัญหาอะไรไหมพี่เข้มชนะการประลองพี่เข้มคือหัวหน้าชุมเสือคนใหม่พวกแกต้องยอมรับที่แท้ที่มือนายเมฆเป็นแบบนั้นก็เพราะนายเข้มนี่เองจิตใจนายเข้มแกทำด้วยอะไรนะนายเมฆยั้งมือให้กลับตอบแทนกันแบบนี้ก็นั่นแหละที่พ่อเมฆดุสบายที่ออมมือทำไมไม่จัดการกับศัตรูให้เด็ดขาดก็เพราะว่าพ่อเมฆอ่ะได้รับบทเรียนราคาแพงถึงขั้นเสียมือไปข้างนึงได้ไงภาพสเก็ตคนร้ายสวมผ้าปิดปากไปครึ่งหน้าแบบนี้เนี่ยนะมันก็ได้แค่นี้แหละครับคุณพิชิตแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้ชื่อเสียงเรียงนามของมันนะครับว่าต่อสิคนนี้เนี่ยคุณพิชิตเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วครับมันคือหัวหน้าของทุกคนชื่อเสือสบายครับผมแล้วสองคนนี้ล่ะอุ้ยเนี่ยเสือรุ่นใหญ่เลยนะครับคนนี้เนี่ยชื่อไอ้เสือเข้มอดีตหัวหน้าชุมเสือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผู้อาวุโสที่สุดในกลุ่มนี้ด้วยนะครับส่วนคนนี้เนี่ยชื่อเสือเมฆครับผมสวมผ้าปิดหน้าปิดปากจนแทบไม่เห็นลักษณะเด่นอะไรเลยนะอ๋อถ้าคุณพิชิตหมายถึงว่าไอ้เสือเมฆนะครับลักษณะเด่นของมันเนี่ยสังเกตง่ายนิดเดียวครับแขนมันขาดมันก็เลยเอาตะขอเนี่ยมาสวมแทนนะครับแล้ว3คนนี้ล่ะถ้างั้นผมขอเริ่มที่เสือก้านนะครับข้อมูลเนี่ยบ่งบอกชี้ชัดมาเลยนะครับว่า
น่าจะเป็นลูกชายแท้ๆของไอ้เสือเมฆด้วยส่วนคนนี้เนี่ยเสือยิ่งและไอ้เสือผงครับผมถึงเราจะรู้จักพวกมันดีก็คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่รู้ว่าพวกมันสุมหัวกันอยู่ที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องที่อยู่ของพวกมันนะครับเรายังไม่มีเบาะแสเลยเพิ่มเติมเลยครับขึ้นชื่อว่าเสือมันก็ต้องอยู่ป่าแถบนี้แหละเราต้องสืบหาข้อมูลที่อยู่ของชุมเสือให้ได้ครับผมจ่าเชิดครับเดี๋ยวไปถามชาวบ้านหาข้อมูลเรื่องที่อยู่ของชุมเสือสบายกับผมนะได้ครับนี่จ่าจัดให้ผมเหรอผมก็อยู่กับคุณพิชิตตลอดนะครับจะเอาเวลาที่ไหนไปจัดการอาหารชุดใหญ่ขนาดนี้ล่ะครับพิมพ์เองค่ะพิมพ์เป็นคนจัดเตรียมข้าวปลาอาหารให้คุณพิชิตเองค่ะไม่เห็นต้องลำบากเลยนะครับคุณพิมพ์ก็คุณพิชิตทำงานหนักก็ควรจะต้องบำรุงกันบ้างสิคะแต่งานพวกนี้เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับอย่าให้พิมพ์เสียน้ำใจเลยนะคะถ้าคุณพิชิตไม่กินก็เสียของเปล่าๆไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีใครทานเนี่ยเดี๋ยวจะเชิดจัดการให้นะครับจ่าเชิดพิมพ์ทำมาให้คุณพิชิตไม่ได้ทำให้จ่าเชิดเชิญนั่งก่อนนะคะนั่งก่อนค่ะครับดูสิของคุณเยอะแยะเลยคุณพิมพ์ครับคะผมขอบคุณสำหรับน้ำใจของคุณพิมพ์มากนะครับแต่คราวหน้าคราวหลังเนี่ยไม่ต้องลำบากอีกก็ได้นะครับผมเกรงใจหืมพิมพ์ไม่ได้ลำบากเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข้าวปลาอาหารนะคะถ้าคุณพิชิตต้องการอะไรบอกพิมพ์ได้เลยพิมพ์ยินดีทำให้ทุกอย่างเลยค่ะป้าเยือนฮะอ้าวพ่อแม่เดี๋ยวฉันเข้าไปหาข่าวในตลาดป้าขาดเหลืออะไรหรือเปล่าฉันจะได้ซื้อกลับมาให้อ้าวเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะเอาพวกหอมหอมแห้งกระเทียมพริกแล้วพวกนี้นะแล้วถ้าไปเจอข้าวสารก็ถ้าว่างนะติดมือเข้ามาอีกหน่อยก็ดีเหมือนเหลือนิดเดียวแหละข้าวสารนะไม่เขาหวังที่จะสืบหาที่อยู่ของพวกเสือสบายจากชาวบ้านพวกนี้เนี่ยนะผมก็บอกคุณพิชิตแล้วนะครับว่าชาวบ้านที่เนี่ยโดนไอ้พวกเสือมันซื้อตัวไปหมดแล้วใจเหลืองเนี่ยขอโทษนะครับคุณพี่พอจะทราบไหมครับว่าชุมเสือของพวกเสือสบายอยู่ที่ไหนไม่รู้ฉันไม่รู้รอดครับขอถามอะไรสักหน่อยครับพอทราบหรือเคยได้ยินใครพูดถึงชุมเสือของพวกเสือสบายบ้างไหมครับจะถามทำไมอ่ะฉันไม่รู้อะไรหรอกคุณพิชิตครับเชื่อผมเถอะนะครับพวกเสือสบายเวลามันปล้นคนรวยมาทีไรเนี่ยมันก็จะเอาเงินมาแจกจ่ายให้พวกชาวบ้านพวกนี้แหละครับใช่ค่ะถามยังไงชาวบ้านพวกนี้ก็ไม่มีทางปิดปากบอกเลยหรอกถ้าคนที่นี่ไม่ให้ข้อมูลคุณก็ช่วยพาผมไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของที่นี่หน่อยจริงเหรอครับได้ครับตามผมมาครับขอโทษครับพี่นิดหน้าคุณเลยเดี๋ยวก่อนผมขอถามอะไรคุณสักหน่อยคุณเคยเห็นพวกเสือสบายผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าเคยได้ยินผ่านหูบ้างไหมว่าชุมเสือของพวกเสือสบายอยู่ที่ไหนผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นคุณพิชิตครับผมว่าปล่อยเข้าไปเถอะนะครับ
่ะเรารีบไปหาผู้ใหญ่สินกันเถอะนะคะแต่ผมคุ้นหน้าเขาจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยเห็นหน้าเขาจากที่ไหนว่าเราไปกันเถอะนะครับเชิญครับถ้าฉันรู้ว่าชุมเสืออยู่ที่ไหนฉันก็แจ้งกับทางการไปตั้งนานแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ที่นี่มานานน่าจะเคยได้ยินผ่านหูบ้างนะครับก็ไม่นะชาวบ้านที่นี่มีแต่คนดีๆไม่มีเสือสางปะปนอยู่ด้วยแน่ๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยปกปิดที่อยู่ของพวกไอ้เสือสบายนั่นคุณพิมพ์ครับทำไมพูดกับผู้ใหญ่บ้านแบบนั้นนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วไงอะคะพิมเป็นลูกกำนันพิมยังไม่เห็นคุยเลยโอ้คุยอยู่เนี่ยคุณพิชิตเพิ่งจะมาอยู่ใหม่คงยังไม่ได้ยินข่าวลือที่ว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยกินดีอยู่ดีกินดีก็เพราะกินของโจรอยู่ดีก็เพราะใช้เงินโจรคุณพิมทำไมคะพิมพูดผิดตรงไหนพิมพูดความจริงทั้งนั้นน่ะไม่เชื่อลองถามผู้ใหญ่ดูสิคะที่คุณหนูพิมพ์พูดมันก็เกินไปชาวบ้านที่นี่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำมาหากินไม่ได้นั่งนั่งนอนนอนงอมืองอเท้าขอใครกินทั้งนั้นไม่ได้ขอแต่พวกโจรพวกนั้นมันให้เองอย่างนั้นใช่ไหมคะผู้ใหญ่นี่คุณหนูพิมพ์เลิกพูดจาดูถูกฉันและชาวบ้านที่นี่เสียทีเถิดถ้ามีหลักฐานว่าฉันทำผิดก็ให้กำนันเดชขุนพิชิตหรือจ่าเชิดมาจับฉันไปลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองเลยก็แล้วกันเห็นไหมคะคุณพิชิตผู้ใหญ่สินน่ะพูดจาอึกอักกระทั่งมองสบตาก็ยังไม่กล้าพิมพ์ว่าเขาจะต้องรู้เรื่องพวกเสือสบายแต่ตั้งใจปิดบังเราไว้แน่ๆผมรู้จ่าเชิดครับจับตาเฝ้าดูผู้ใหญ่สินให้ดีแล้วมีสายแทรกซึมอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหมไม่มีครับคุณพิชิตจะให้จัดหาไว้สักคนไหมครับหรือว่ามีใครแนะนำผมจะไปแนะนำใครได้ผมก็เพิ่งมาที่นี่จริงๆก็มีอยู่คนหนึ่งนะใครล่ะครับผู้หญิงชื่อกำไรกำไรหน้าตาเป็นไงอะคะเป็นผู้หญิงบอกบางผมยาวประมาณนี้แหละอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณพิมพ์ผิวขาวหน้าตาดูเรียวๆคมๆจัดว่าสวยเลยทีเดียวโอ๊ยในหมู่บ้านนี้จะมีคนสวยขนาดนั้นได้ไงอะคะคุณพิชิตมองเห็นไกลๆหรือว่าแดดแยงตาหรือเปล่าคะก็คงแค่ชาวบ้านต่างถิ่นที่ผ่านมาถ้าสวยอย่างคุณพิชิตว่าเนี่ยต้องสะดุดตาผมบ้างเหรอครับไม่เป็นไรผมก็ลองถามดูเพื่อจะมีโอกาสได้เจอกันหมายความว่ามีตำรวจมาถามหาชุมเสือของพวกเราใช่มันป้ากับฉันมันยังถามเรื่องชุมเสือกับฉันด้วยซ้ำได้ตำรวจคนนี้เนี่ยหน้าตาท่าทางมันเป็นยังไงวะมันเป็นเด็กหนุ่มที่เข้มหน้าตาท่าทางมันดีกว่าชาวบ้านทั่วไปหรือว่าจะเป็นคนเดียวกับนายตำรวจมือปราบจากพระนครที่มีข่าวว่าถูกส่งมาเพื่อปราบชุมเสือของพวกเราอ้าวอย่างนี้มันก็ต้องดวลกันสักหน่อยสิวะใช่ถ้ามันแน่จริงนะก็มาลองวัดกันสักตั้งหุบปากไปเลยไอ้ยิ่งไอ้ผงรีบไปมีเรื่องกับตำรวจพวกแกจะบ้าหรือยังไงนะทำไมล่ะนะเข้มมันมีปืนพวกเราก็มีมีฮะไอ้โง่ทางพระนครเนี่ยส่งมันมาถ้าขืนเราบุ่มบามไปฆ่ามันเข้าเนี่ยตำรวจทั้งพระนครเนี่ยได้มาถล่มเราแน่ใช่ที่เราต้องทำตอนนี้คือทุกคนจะต้องระวังตัวไปไหนมาไหนขอให้แน่ใจว่าไม่มีใครสะกดรอยตามช่วยสอดส่องดูแลถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพักเราจะได้ป้องกันได้ทัน
เดี๋ยวก่อนจันทเมฆมีอะไรสบายมีคนมาทางนี้ยิบหยุดร้องเลยไม่หยุดฉันยิงนะยิงมันทิ้งเลยดีไหมมันรู้ที่อยู่ของเราขืนปล่อยไปอันตรายเดี๋ยวคอยฉันสอบสวนเองฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนส่งมันมาแกมาที่นี่ทำไมฉันไม่รู้ฉันถ้าหลงมาหลงมาถึงที่นี่เนี่ยนะฉันจะให้โอกาสแกถ้าไม่ตอบมาตามตรงแกเตรียมตัวตายได้เลยใครเป็นคนส่งแกมาไม่มีใครส่งฉันน่าหลงมาจริงๆแกเป็นใครกันแน่เนี่ยอย่าฆ่าฉันเลยนะฉันกลัวแล้วสวยนี่ว่าฮะฉันไม่เห็นหน้ามาก่อนเลยเนี่ยจะฆ่าทิ้งอยู่แล้วฉันขอแล้วกันนะเฮ้ยหยุดไปหนูมานี่สิบอดเหรอใช่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันไหว้ล่ะมีคนพาฉันมาที่ลำธารแล้วมันคาดกันฉันก็เลยหลงมาเอาล่ะเอาล่ะไม่มีใครทำอะไรเธอแล้วขอโทษที่จับตัวเธอมาพวกเราไม่รู้ว่าเธอมองไม่เห็นงั้นบอกมาสิว่าเธอเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนฉันชื่อมะลิจ้ะอยู่บ้านผู้ใหญ่ศิลป์หนูมะลินี่น่าสงสารจริงๆนะลูกนะโอ้บ้าเอาน้ำมาให้หนูกินลูกฉันป้อนให้ไหมจ๊ะไม่ต้องหรอกจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะมะลิเป็นหลานของผู้ใหญ่ศิลป์เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะจ๊ะมะลิไม่เท้านำทางที่ถามหาฉันฝากให้คนไปเอามาให้แล้วนะแล้วเดี๋ยวพวกเราเดินไปส่งนะไม่ต้องกลัวบ้านผู้ใหญ่ศิลป์พวกเรารู้จักมะลิคนสวยหลบไปป่ะมะลิจ้าไม้เท้าจ้าไม้เท้าพี่ยิ่งเจอตรงที่พี่ไปเจอมะลิแล้วจ้านี่ทุกคนเดี๋ยวยิ่งจะขออนุญาตไปส่งมะลิที่บ้านเองนะไปจ้ะมะลิไปเฮ้ยเฮ้ยไว้ใจได้เหรอแกน่ะอ้าวเฮ้ยพูดจาอย่างงี้ก็เสียหายนะเว้ยมันก็สมควรแล้วละโว้ยคนอย่างเองนะมันกะล่อนเจ้าชู้เห็นผู้หญิงสวยๆแล้วเป็นไม่ได้ทีเดียวนี่เป็นยังไงฮะเคยมองฉันในแง่ดีบ้างไหมเขามองเองมาหลายปีแล้วนะเองก็เหมือนเดิมอ่ะชั่วเหมือนเดิมมะลิอย่าไปฟังนะจ๊ะเออนี่สบายเดี๋ยวฉันไปส่งมะลิเองนะมะลิไม่รังเกียจพี่ใช่ไหมพวกพี่ใจดีมะลิไม่รังเกียจพวกพี่หรอกจ้ะโอ้โหปากหวานแถมยังตาถึงนี่ขนาดตาบอดนะเนี่ยขอโทษจ้ะพี่พังปากไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกจ้าก็มะลิตาบอดจริงๆนี่นาโดนล้อมาตั้งแต่เด็กชินซะแล้วล่ะจ้ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเฮ้ยเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปส่งมะลิเองพอดีว่ามีเรื่องจะคุยกับผู้ใหญ่สิงเขาหน่อยดีเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนไปกันดีกว่ามะลิแถวนี้มีแต่ของโบราณไปอุ้ยไปจ้ะระวังนะระวังได้เขามีตำรวจมาด้อมๆมองๆถามหาที่อยู่ของฉันเหรอจ๊ะผู้ใหญ่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆจ้ะแต่สบายใจได้ฉันไม่ได้แพ่งทายอะไรออกไปแล้วก็คิดว่าชาวบ้านทุกคนที่นี่ไม่คิดหักหลังพวกของสบายหรอกจ้ะฉันไม่ได้คิดว่าใครจะหักหลังฉันหรอกเพียงแต่ถามไว้เพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมครั้งนี้ทางการถ้าจะเอาจริงถึงขนาดส่งนายตำรวจมือปราบมาจากพระนครฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะปิดบังไปได้สักกี่น้ำนี่พวกฉันกำลังทำให้ผู้ใหญ่เดือดร้อนอยู่หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะเพียงแต่ว่าถ้าจะมาพบฉันที่นี่ก็ขอให้ระวังตัวไว้ให้ดี
ันสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่ท้องทุ่งบางน้ำดอนในเร็ววันนี้ตามไปกินข้าวนายเข้มนายเข้มอ้าวไม่อยู่หรอกเหรอวางลงเดี๋ยวนี้แกคิดจะขโมยของของฉันอย่างนั้นเหรอวะไอ้กาดถ้าแกไม่รีบวางลงฉันจะยิงแกเดี๋ยวนี้ฉันเปล่านะนะฉันแค่ขอดูเฉยอย่ายิงฉันนะถ้าไม่ขโมยก็รีบวางลงแล้วมีอะไรเหรอพี่เคนมันก็มีทางเลือกแค่สองทางนั่นก็คือโดนเราจับเป็นกับโดนเราจับตายหยุดอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่หยุดฉันจะหยุดคุณพิชิตความรู้สึกอ่อน